11 11คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกุยวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่296แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับอีกนิดเดียวก็จะ300แล้วนะครับวันนี้จะกลับเมืองไทยแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ฮังโจวนะฮะก็เป็นวันสุดท้ายที่เรียนคลาส Master CEOของอาลีบาบาเถาเป่ายูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็มีหลายๆเรื่องซึ่งเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยคงจะหาเวลาตกผลึกแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะฮะแต่ว่ามีสแตทตัวหนึ่งซึ่งคิดว่าหลายๆท่านน่าจะอยากรู้นะก็เลยจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นอินไซต์เลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านจะพอทราบนะที่เมืองไทยจะมีวันที่เขาเรียกว่าก็12 12นะที่ผ่านหรือว่า11 11อะไรแบบเนี้ยคือวันของ Lazada JD Shopee ที่เขามาลดราคากันเยอะๆนะฮะแต่ออริจินอลของมันจริงๆเนี่ยคือวันที่11เดือน11นะฮะปีหนึ่งจะมีอยู่แค่วันเดียวเกิดอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยแหละนะครับก็เริ่มจากอาลีบาบาเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็แพร่กันไปเป็นวันที่จริงๆแล้วอาลีบาบาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะฮะเรียกว่าวันคนโสดนะครับคือก็วันนี้มันโสดอะอยู่คนเดียวช้อปปิ้งดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องของสตอรี่เนาะเขาจัดวัน11 11เนี่ยก็จะสังเกตว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่นานนะครับตอนนี้เขาสรุปสแตทละคือเขาให้บอกงี้ก่อนว่าสถิติเนี่ยเขาเริ่มจัดปี2009นะครับจัดมาแล้ว10ปีนะฮะปี2009เนี่ยจัดไปเนี่ยยอดการซื้อของอาลีบาบาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่50ล้านนะครับ50ล้านหยวนหรือ250ล้านบาทเนาะก็อันนี้คือจัดเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะฮะให้ทายเล่นๆดีกว่าว่าปีนี้ยอดขายเขาเนี่ยคือเท่าไหร่นะฮะยอดขายนะเรียกว่า GMV นะฮะปีนี้นะครับ2019สรุปยอดขายออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ 268,000 ล้านหยวนนะฮะคูณไปคูณมาก็ตกสักผมว่าประมาณสัก10 10เรียกว่าอะไร 1.3 ล้านล้านบาทแล้วกันย้ำอีกทีนะฮะนี่ยอดขายวันเดียวนะฮะนี่คือเมืองจีนนะฮะคือไซส์มันมหึมามาก 1.3 ล้านล้านหยวนนะฮะไอ้ 1.3 ล้านล้านบาทนะฮะเหมือนผมว่าเหมือนงบเกือบจะเป็นงบประเทศไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือไซส์นะโตขึ้นมาเนี่ยหลายสิบหลายสิบหลายร้อยเท่าเลยกี่เท่าเนี่ยพันเท่าถึงไหมอุ้ยจริงๆคือเกินพันเท่าด้วยนะฮะโตมากเลยนะครับใน10ปีที่ผ่านมานะครับสถิติอันนึงก็คือว่ามีพัสดุที่ถูกส่งไปเนี่ย1,300ล้านพัสดุนะครับถูกส่งออกไปแล้วก็ถึงมือผู้ใช้เนี่ยภายในเวลาไม่เกิน3วันนะฮะถึงมือผู้ซื้อนะครับไม่เกิน3วันนี่คือระบบที่ผมบอกเคยบอกไปนะฮะแล้วเป็นสิ่งที่ Amazing อันต้นๆเลยของผมที่ผมชอบในชุดนี้คือไชเนียวเน็ตเวิร์กนะครับก็คือเป็นเน็ตเวิร์กในการขนส่งที่เอา Big Data มาจับแล้วก็ Optimize ตัวการขนส่งจริงๆ Delivery หรือ Fleet ตัวรถยนต์เนี่ยไม่ได้เป็นของเขาเลยนะฮะเป็นเรื่องของ Data ล้วนๆนะครับไชเนียวเน็ตเวิร์กนะฮะทำให้ 1,300 ล้านออเดอร์ชิปส่งถึงมือภายในเวลา3วันมี299แบรนด์นะครับมีแบรนด์อยู่299แบรนด์นะฮะของเมืองนอกเมืองจีนทั้งหมดเนี่ยขายใน Tmall นะครับ Tmall ก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มอันนึงซึ่งเป็น B2C นะครับของ Alibaba Group เนี่ยมี299แบรนด์นะครับที่ขายได้เกิน100ล้านหยวนในเวลา1วันนะฮะมี299แบรนด์นะวันเดียวขายได้100ล้านหยวนที่เขามาพูดสถิติพวกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับมิชชั่นของเขาคือ making business make it easy to do business anywhere เพราะฉะนั้นความสำเร็จของลูกค้าของเขาได้100ล้านหยวนเนี่ยภายในเวลา1วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของเขาด้วยนะครับเขาก็ได้ค่าฟรีค่าอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเนาะที่น่าสนใจคือปีที่แล้วเนี่ยมีแค่200แบรนด์นะครับที่เกิน100ล้านหยวนปีนี้299แบรนด์ครับโตขึ้นมา50%นะซึ่งมันก็จะทำให้เห็นเทรนด์นะครับว่าเรื่องนี้มันคงโตต่อกันไปได้อีกนะทีนี้ก็เธออยากจะเล่าให้ฟังว่านี่คือสเกลของคืออยากให้ลองย้อนกลับไปฟังตัวเลขนี่คือสเกลนะฮะนี่ power up scale นะของสิ่งที่เรียกว่า digital product นะครับคือนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุยกันในทริปเนี่ยว่าเราไม่มาเราไม่รู้สึกถึงสเกลนะเราจะได้ยินว่าสเกลบ่อยนะว่าแบบสเกลเนี่ยมันแปลว่าเฮ้ยโตคือตลาดเราจะเคยได้ยินว่าเมืองไทยเนี่ยสตาร์ทอัพโตยากเพราะว่าตลาดเล็กนะครับทำอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ย
็เซิร์ฟตลาดเมืองไทยมีอยู่60ล้านคน70ล้านคนเมืองจีนมี 2,000 ล้านคนคือมันใหญ่มากนะแล้วมันก็มีกำลังซื้อสูงมากข้อดีของดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยคือมันไม่ได้ใช้แรงเยอะในการที่จะทำให้ไอตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยมันออกไปสู่สายตาประชาชนนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณทำของที่ดีขึ้นมาแล้วเป็นดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยมันสเกลได้ง่ายแล้วถ้าเกิดมันมีฐานอยู่ในประเทศในตลาดที่มันใหญ่เนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะครับเพราะนั้นนี่เห็นเลยว่าทำคล้ายๆกันเนี่ยแต่อยู่ที่เมืองจีนนี่คือสุดยอดนะครับใช้คำนี้นะท็อปแคตตากรีที่ขายดีนะที่ขายดีนะฮะอันนี้เป็นประโยชน์แต่ท่านที่จะเอาของมาขายในเมืองจีนนะฮะอันแรกเนี่ยคือพวก personal cosmetics ครับ cosmetics เมืองจีนขายดีมากตอนนี้เมืองจีนเนี่ยคนที่มีเงินนิดนึงนะ middle class up เนี่ยจริงๆแล้วเด็กๆรุ่นใหม่หรือใครที่ชอบซื้อของออนไลน์เนี่ยโอ้โหแต่งหน้ากันเยอะมากนะพวก personal cosmetics เรื่องบำรุงผิวเนี่ยสำคัญอันถัดไปที่คนซื้อของกันเยอะนะครับในแบรนด์ต่างๆก็คือเรื่องของเด็กครับแม่และเด็กนะฮะแคทนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนจีนซื้อของแคทนี้เยอะนะครับเพราะว่ายิ่งเป็น imported brand เนี่ยเขาชอบเพราะเขายังไม่เชื่อใจของเมืองจีนของที่เป็นคุณภาพเนี่ยเขาจะ import นะพวก cosmetic นะครับอะไรที่มันโดนหน้าเนี่ยเขายังใช้แบรนด์ import กันอยู่อันนี้คือ perception คนจีนนะครับเพราะฉะนั้นของพวกเนี้ยเขายังต้องการของมีคุณภาพที่ import อยู่นะฮะแล้วของแม่และเด็กที่สำคัญอันนึงก็คืออาหารนะครับอาหารเนี่ยคนค่อนข้างซื้อออนไลน์เยอะนะครับนี่คือ category เนาะอันนี้สรุปให้ฟังนะว่าคนถ้าคุณอยากขายของคนจีนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าคุณเป็นของที่ต้อง import เข้าไปนี่เทคนิคเลยนะฮะนี่เขาเล่าให้ฟังซึ่งผมเป็นแบบเคล็ดลับเลยนะคุณอย่าทำของราคาถูกใส่เข้าไปในตลาดของจีนนะฮะคุณอย่าเอาของราคาถูกนะฮะไปใส่ไว้ในอาลีบาบาหรือเต่าเป่านะเพราะคุณจะแพ้คนจีนแน่ๆ นะแพ้คนจีนทำแข่งและก๊อปปี้แน่นอนให้สู้ที่แบรนด์นะครับถามเขานะฮะว่าจริงๆแล้วแบรนด์คนไทยเนี่ยที่ตั้งต้นที่มันดีอยู่แล้วที่คนจีนชอบคืออะไรเป็นเรื่องของพวกเฮลนะฮะแล้วก็รีแล็กซ์นะครับรีแล็กซิ่งนะครับสบายสบายพวกของที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาบอกตอนนี้มีหมอนผมก็เพิ่งรู้นะมีพี่ๆหลายคนในทริปก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนนี้หมอนที่ขายดีคือหมอนยางพารามาจากเมืองไทยครับเขาเรียกว่าลาเท็กซ์พิโลโอ้โหขายดีมหัศจรรย์มากแล้วคนที่น่าสนใจคือคนจีนบอกว่าคนจีนบอกว่าอันนี้ต้องมาจากเมืองไทยเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่รู้นะคือเราคนไทยเราก็ไม่รู้ไงคือคนจีนเนี่ยมีเพอร์เซพชันบางอย่างกับแบรนด์ไทยนะครับเรื่องของเพื่อสุขภาพนะฮะเรื่องของสปาเรื่องอะไรเหล่านี้คนจีนชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาสนใจเรื่องแบรนดิ้งนะครับจะอิมพอร์ตของเอ็กซ์พอร์ตของไปขายคนจีนผ่านเท้าเป่าหรือผ่านอาลีบาบาเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าแข่งด้วยราคาให้แข่งด้วยคุณภาพและแบรนด์คนจีนจริงๆไม่ได้ชอบของถูกนะครับมีคนชอบของถูกอยู่เยอะแต่คุณเข้าไปงั้นก็แพ้อยู่ดีครับแพ้คนจีนแน่นอนให้เข้าไปด้วยตลาดที่เป็นแบรนด์นะครับแล้วก็เอาแบรนด์คนไทยเนี่ยผมว่าเริ่มจากแบรนด์อะไรที่คนจีนชอบคนไทยอยู่แล้วเนี่ยจัดเลยนะฮะข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยจัดไปเลยนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจคือว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วยุคนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือกันต้องเรียกว่าเกือบทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเนี่ยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือหมดนะฮะเพราะนั้นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับจะเป็นอาวุธนะฮะเป็นอาวุธหนึ่งของคนจีนที่ใช้ในการซื้อของออนไลน์นะครับประเทศเขาเนี่ยกำลังพัฒนาอย่างมากนะครับแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเหมือนคล้ายๆคนไทยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ลองนึกดูว่าสิ่งแรกที่คุณดูแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่คุณดูก่อนนอนเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าของภรรยาหรือสามีคุณนะฮะแต่คือโทรศัพท์มือถือนะครับผมคิดมาเออก็จริงนะผมก็เป็นเหมือนกันนะฮะคือถือโทรศัพท์ไว้ข้างๆอะไรเงี้ยเนาะนี่ก็ไม่ค่อยดีนะแต่เขาก็บอกว่าเออคนจีนก็เป็นเพราะนั้นตอนนี้โทรศัพท์มือถือนี่คือเป็นเรื่องที่คนจีนติดมากนะครับแล้วนั่นก็คือสเกลของพาวเวอร์ที่อยู่ในมือของเขาละนะฮะซึ่งอาจารย์พูดคำนี้เลยนะฮะอันนี้ผมฟังแล้วผมขนลุกนิดนึงเขาบอกเนี่ย more people more power ฮะโอ้โหแล้วเขาก็พูดถึงว่ายุโรปเนี่ยตอนนี้ไม่เวิร์กนะใช้คำนี้เลยเขาบอกยุโรปเนี่ยประเทศเนี่ยเล็กไปนะครับแล้วก็ไม่ยูไนต์กันแบบเมืองจีนเพราะแต่ละที่เนี่ยมันค่อนข้างแตกแยกกันเพราะฉะนั้นการจัดสเกลในยุโรปเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศนะครับเมืองจีนเนี่ยยูไนต์นะฮะซึ่งเคสเนี้ยเป็นเคสเดียวกับอินเดียเลยครับอินเดียจริงๆก็ประเทศก็จะเป็นประเทศเดียวว่าจริงแหละแต่ว่ามันมีหลายรัฐเนาะผมไม่คิดว่าเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยไม่ต่างนะครับแต่นั่นคือสาเหตุที่อาลีบาบาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เลยใช้ Lazada นะครับเพราะว่า Lazada เนี่ยจะ localization ให้นะฮะเขาก็เลยไม่ใช่ใช้แบรนด์ตัวเองเข้ามาเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องของ localization มากนะฮะคนจีนเนี่ยมี
รวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีมือถือโทรศัพท์มือถือนะครับเยอะกว่าคนในอเมริกาด้วยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของการจ่ายตังค์เนาะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าคุณไปถามคนจีนตอนนี้ว่าแบบแรนดอมนะแล้วถามว่าคุณมีเงินสดเท่าไหร่อ่ะค่าเฉลี่ยแล้วคือมีเงินสดติดตัวต่ำกว่า500หยวนก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทเพราะคนจีนไม่ใช้แคชแล้วจริงๆนะครับแล้วเขาบอกมีเรื่องเล่าเลยนะฮะว่ามีคนคนไม่ดีในเมืองจีนนะก็อาจจะเป็นแบบโจรปล้นอะไรเงี้ยเข้าไปปล้นร้านสะดวกซื้อครับเข้าไป3ร้านคือแบบคงหมดหวังจริงแล้วอ่ะเลยเข้าไปปล้นร้านสะดวกซื้อเข้าไปถึง3ร้านสะดวกซื้อในคืนเดียวนะครับได้เงินมา200หยวนคือ 1,000 บาทเพราะว่าในร้านสะดวกซื้อตอนนี้มันก็ไม่มีเงินเก็บเหมือนกันตอนนี้หลายๆท่านจะพอทราบถ้ามาเมืองจีนเนี่ยไป Starbucks ร้านกาแฟนะแล้วยื่นเงินสดให้เขาอันนี้เขาอึ้งเลยนะฮะแล้วก็จะโดนคุณจะโดนมองแปลกๆแล้วเขาก็จะเดินไปที่หลังร้านแล้วก็ไปเอาเหรียญที่อยู่ในห่อพลาสติกมาแล้วก็มาถอนให้คุณทำให้คุณรู้สึกแย่เลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้เห็นว่าสภาพของเมืองจีนตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่อยากเล่าให้ฟังเร็วๆก็คือว่าสถานที่นึงซึ่งได้ไปแวะเยี่ยมมานะครับเรียกว่าเป็น New Retail นะเขาเรียกว่าเป็น Strategy New Retail เป็นห้างชื่อว่าเฮอร์มานะครับเฮอร์มาเนี่ยจริงๆก็เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตละกันแต่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าเรื่องโลจิสติกอะไรโอเคแหละแต่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าถ้าคุณโทรมาสั่งเนี่ยเขาก็จะมีพนักงานนะครับเดินถือกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเลยนะฮะมีหลายๆสีหน่อยมีกระเป๋าผักกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะถือกระเป๋าเนี่ยไปช้อปปิ้งเดินซื้อของให้คุณฮะคือคุณซื้อสั่งมาออนไลน์อย่างเงี้ยเขาถือมือถือรอไว้แล้วนะถือระบบรอไว้แล้วเขาจะเดินไปหยิบของให้คุณที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มาแขวนไว้ในสายพานแล้วสายพานนี้มันก็จะดึงถุงเนี่ยขึ้นไปแล้วก็พาวนไปแล้วก็ไปวางไว้เพื่อที่จะส่งไปให้กับคนที่อยู่แถวเนี้ยนะฮะเขาบอกในรัศมี3กิโลเนี่ยของห้างเฮอร์มาเนี่ยที่ของเป็นของอาลีบาบาเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตอันเนี้ยคุณจะได้รับนะคุณจะได้รับของภายใน30นาทีนะคือโทรสั่งปุ๊บ30นาทีได้เลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่า New Retail ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยเดินเข้าไปครั้งแรกครั้งเดียวพอเพื่อจะดูของว่าของมันสดจริงเปล่ามันดีจริงเปล่าแต่ว่าพอครั้งแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นจะสั่งจากที่บ้านแล้วก็30นาทีได้นะและเนี่ยเป็นนิสัยของคนจีนละนะผมฟังแล้วก็เมืองไทยถ้าลองก็อาจจะเวิร์กนะฮะก็ต้องลองดูอันนี้คือ New Retail เนาะโอเคหอมปากหอมคอนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็เรื่องของ Alibaba แชร์กับเพื่อนๆที่ทำงานได้นะครับในเปิดประชุมอะไรเงี้ยเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังก็เปิดหูเปิดตาเปิดหัวนะฮะก่อนที่จะคุยเรื่องเดิมๆในที่ประชุมก็จะช่วยนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคนะช่วยให้องค์กรตอนเริ่มมี small talk อะไรมาคุยกันได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด subscribe แบบนักครึ่ง podcast ด้วยนะครับแล้วกลับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ